ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมว่ากระทรวงกลาโหมตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการเรื่องความมั่นคงมอนิเตอร์ดูสถานการณ์น้ำทุกจุดยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมสามารถรู้ได้ทันทีว่าน้ำอยู่ที่ใดและสามารถสั่งการหน่วยต่างๆที่อยู่ใกล้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีส่วนครม.ก็มีการหารือเรื่องมวลน้ำในปัจจุบันว่ามีจำนวนมากแต่เท่าที่ประเมินจะไม่ซ้ำรอยเหมือนปี2554ทั้งนี้กองทัพมีระบบออนไลน์เพื่อดูสถานการณ์แก้ปัญหาได้ทันทีเชื่อว่าเอาอยู่แต่ก็ต้องบูรณาการร่วมกับทุกกระทรวงด้วยผู้ว่ากทม.ควงรองวิษณุล่องเรือตรวจสถานการณ์น้ำยันไม่รุนแรงเท่าปี54แต่ย้ำไม่ประมาทเสริมคันกั้นน้ำริมเจ้าพระยาสูงกว่าปี54คาดน้ำจากสุโขทัยจะเข้ากรุงเทพในอีก6วันนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกล่าวว่ากรุงเทพมหานครกังวลปริมาณน้ำฝนเพราะหากตกสะสมถึง200มิลลิเมตรก็จะเกิดปัญหาได้เพราะท่อระบายน้ำที่ออกแบบมารองได้ประมาณ60มิลลิเมตรส่วนน้ำเหนือจากภาพรวมตอนนี้ปริมาณน้ำไม่น่ากังวลน่าจะยังรองรับได้อยู่แต่เราก็ต้องไม่ประมาทขอให้ประชาชนสบายใจว่าสถานการณ์โดยรวมไม่มีอะไรซ้ำรอยปี54ซึ่งในกรุงเทพจะห่วงปริมาณฝนที่ตกหนักเป็นบางจุดทำให้บางพื้นที่อาจจะระบายน้ำไม่ทันชาวบ้านแห่ขอเลขเทพเจ้ากวนอูหรือกวนกงหนึ่งในเทพจีนที่มีผู้คนนิยมบูชาในฐานะของเทพแห่งความซื่อสัตย์และผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดป่าใต้พัฒนารามพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศมาทำบุญที่วัดซึ่งวันนี้ตรงกับวันพระและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความหวังที่จะขอเลขเด็ดจากเทพเจ้ากวนอูซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภโดยคุณธันวรัตน์ชัยหานอีกเป็นอีกหนึ่งท่านที่เคยมาขอพรกับเทพเจ้ากวนอูที่วัดนี้แล้วก็ได้โชคกลับบ้านไปถูกรางวัลใหญ่ๆหลายครั้งด้วยความเชื่อและศรัทธาจึงทำให้ครั้งนี้ไม่พลาดที่จะมาขอเลขเด็ดกลับไปเสี่ยงโชคอีกครั้งหนึ่งยังเชื่อว่าเทพเจ้ากวนอูจะให้โชคให้ลาภกับตนเองและครอบครัวครั้งนี้จุดธูปเสี่ยงทายเพื่อที่จะนำตัวเลขไปเสี่ยงดวงในงวดนี้ซึ่งก็คือเลข186ทำเอาคนที่มาเฝ้าดูต่างพากันขนลุกเพราะตัวเลขนั้นดันไปตรงกับเลขที่บ้านและความฝันของหนึ่งในชาวบ้านที่มาทำบุญด้วยพายหงทองตัวตึงบ่อไร่พาพวกบุกประชิดบ้านคนเจ้าหน้าที่เร่งผลักดันออกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วพร้อมด้วยจิตอาสาและชุดเจ้าหน้าที่จากคลองคลือหวายจันทบุรีกว่า30นายร่วมกันเฝ้าระวังช้างป่ากว่า8ตัวที่ออกจากป่าเขาเทพมุ่งหน้าข้ามถนนไปยังวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ออกมาหากินข้างบ้านของประชาชนส่วนพายหงทองกาดของช้างป่าที่ฉลาดหลักแหลมใช้อุบายเดิมแต่เจ้าหน้าที่ไม่หลงกลเดินแยกออกมาตัวเดียวก่อนลงเล่นน้ำโชว์หลอกล่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ของช้างที่อยู่ในป่าเดินแยกออกไปหากินในสวนของชาวบ้านเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการตลอดทั้งวันคอยผลักดันโขลงช้างป่าที่เข้าประชิดบ้านเรือนประชาชนเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายเนื่องจากบางตัวดุร้ายบางตัวคุ้นเคยกับทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเวลากลางคืนช้างป่าจะเดินเงียบมากจึงต้องเฝ้าผลักดันอย่างต่อเนื่อง FC เจ้าเฉาก๊วยดูข่าวทางทีวีเดินทางจากกรุงเทพมาหาเฉาก๊วยสุนัขเพศผู้สีดำอายุ4ปีที่ตามเจ้าของที่เป็นแม่ค้ามาขายสินค้าในตลาดชุมชนวัดหลวงพ่อปากแดงและเวลาหิวก็จะเดินไปหาพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่ขอเงินไปซื้อขนมกินโดยผู้สื่อข่าวพบหญิงและชายนำเงินแบงค์20บาทให้กับเจ้าเฉาก๊วยนำไปซื้อขนมปังกินแต่เจ้าเฉาก๊วยก็คาบแบงค์แล้วก็ต้องชะงักเนื่องจากมีสุนัขอีกตัวดักรออยู่ด้านหน้าทำให้แม่ค้าขายลอตเตอรี่เดินมากันไว้แล้วก็พาเจ้าเฉาก๊วยและคนที่ให้เงินไปที่ร้านค้าซื้อขนมปังหลังจากที่กินอิ่มแล้วก็จะมานอนอยู่ใต้แผงลอตเตอรี่ของพ่อค้าแม่ค้าอยู่เป็นประจำนักท่องเที่ยวบอกว่าดูข่าวทางทีวีหลายช่องเห็นเฉาก๊วยคาบแบงค์ไปซื้อขนมปังรู้สึกชื่นชอบมากๆแม่ค้าขายลอตเตอรี่เล่าว่าตั้งแต่เฉาก๊วยได้ออกข่าวก็มีนักท่องเที่ยวนำเงินมาให้คาบไปซื้อขนมปังกินเป็นประจำนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมที่เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอแปลงยาวหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการภาคเกษตรส่งออกพร้อมสื่อมวลชนชมสวนเกษตรมะม่วงส่งออกที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัด
มีการนั่งคุยพูดถึงบริบทของพื้นที่ความพร้อมของทางจังหวัดในการที่จะเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดมีความโดดเด่นโดยเฉพาะข้าวมะพร้าวและมะม่วงที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเป็นอย่างมากทั้งนี้โดยท่านผู้ว่าบอกว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นแหล่งการค้าผลผลิตการเกษตรมีอัตลักษณ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งนั่นก็คือมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนอกจากนี้ยังมีมะม่วงขายตึกมะม่วงแรดและมะม่วงเขียวเสวยที่อยู่ระหว่างการรอรับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นอกจากความเป็นเอกลักษณ์ด้านพันธุ์พืชและแหล่งที่ปลูกแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรประกอบกับเกษตรกรผู้ผลิตมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคจึงขอเชิญชวนมาบริโภคสินค้าเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรานายแพทย์เพโรสุรัตนวณิชรองอธิบดีกรมการแพทย์พร้อมด้วยนายแพทย์เกรียงไกรนามไทยสงฆ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมติดตามความคืบหน้าศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกรณีผู้ป่วยเป็นพิษเฉียบพลันจากการดื่มยาดองล่าสุดมีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น33รายเสียชีวิตเพิ่มอีก2รายรวมเป็น4รายเหลือรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างๆ29รายมีผู้ป่วยอาการรุนแรงนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU และใส่ท่อช่วยหายใจ14รายเป็นสีแดง10รายเหลือง10รายเขียว9รายและได้รับการฟอกไตอีก21รายเคสผู้เสียชีวิตทั้ง4รายคือกลุ่มที่เข้ารับการรักษาตั้งแต่ช่วงหลังเกิดเหตุซึ่งมีอาการหนักมาตั้งแต่แรกเมื่อมาถึงโรงพยาบาลแพทย์ทำการปั๊มหัวใจใส่ท่อช่วยหายใจส่วนผู้ป่วยที่มาเร็วก็จะอยู่ในกลุ่มสีเหลืองเขียวและมี8รายที่สามารถกลับบ้านได้แล้วซึ่งหากผู้ป่วยรู้ตัวเร็วก็จะช่วยให้สามารถรักษาให้อาการดีขึ้นได้เร็วและไม่รุนแรงสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักจากข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำและมีโรคประจำตัวจึงฝากเตือนไปยังผู้จำหน่ายยาดองว่ามีความผิดตามกฎหมายฐานจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตและเปลี่ยนแปลงน้ำสุรามีโทษปรับข้อหาละ 5,000 บาทในส่วนของคดีก็อยู่ระหว่างสอบปากคำนางสาวปูเพิ่มเติมซึ่งนางสาวปูเป็นผู้ผลิตยาดองที่รับวัตถุดิบมาจาก2พี่น้องที่ถูกตำรวจจับกุมก่อนหน้านี้ก่อนจะนำมาผสมและส่งขายไปยังซุ้มต่างๆข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ